ลอยลงสู่โอบกอดแห่งดอยหน่อเมืองภูแสนยาวดินแดนงามนามศักดิ์สิทธิ์ที่ได้หล่อหลอมวิถีชีวิตเคียงคู่สายทานทาราอันชุ่มฉ่ำกว่า900ปีทุกทิวาราตรีนครราแห่งนี้ยังอบอวลไปด้วยกลุ่นกลิ่นแห่งประเพณีที่ดีงามตามคันลองแห่งบรรพชนที่สืบสายยาวนานสู่อนุชนอย่างมิขาดสายเหมือนสายทานแห่งคว้านพะเยาที่หล่อหลอมชีวิตและจิตวิญญาณของทุกผู้ให้อยู่ร่วมกันตามจำเนียนกาลThank you.
มันเป็นได้ถึงใครหูฮะอีน้อยกูเตื่อกระกายไปกระกายมาก็บ่ตักสักเตื่อก็บ้าหลังนี้เนาะงามแต่หนาเป็นไม้ข้างหลังแกะลายไม้ก็งามวิจิตรน้องว่าถ้าสร้างสมัยนี้นะจะต้องเป็นเศรษฐีบ่มีตังบ่มีบารมีตึกแต่งบ่ได้อีน้อยนี่จ้างอู้เนาะ อ้าวฟังเนอะอ้าวนั่งฟังบ้านหลังนี้เป็นบ้านของหลวงศรีนครานุกูลและหลวงพี่ซิดกัลยากรสร้างขึ้นเมื่อสมัยในหลวงร้อห้าโพนจนถึงบะเดวอายุกะจะ90ปีล่ำตาพุ่นละจะอั้นเลยกะแสดงว่าจะต้องใจต้อนรับเจ้านายจังสูงแน่ๆเลยแม่นกว่าเจ้าลวกลุงแม่นละบ้านหลังนี้ใจตอนหับเจ้านายจันสูงและแค่คนสำคัญต่ออันน่ะเราผู้ฟังเห็นน้อยเตอะว่ามีไผ่มาพ่องเวลามีคนอื่นถามน้องจะได้ตอบถูกว่าบ้านหลังนี้มีทรัพย์มีสีจะได้ยิ่งใหญ่สมก็เป็นบ้านอนุรักษ์จะได้กำขึ้นดีกำขึ้นดีดีละคนอื่นเพิ่นจะได้หูจะได้หันเนอะแขกที่มา1. พระเจ้าแต่งคำเหลืองในหลวงรัชกาลที่7พระพกเกาเจ้าอยู่หัวพระยาศรีสุรสงครามนายเนื้อเอกหลวงคำลุงนาวาสวัตรพระยากัลยาณวัฒนวิสิทธิ์พระยาราชวังสันพระยาหุ่นพระยุหสีนะอาจารย์ประเสริฐชูรัตน์ท่านกาลิยาเดชพิชัยแล้วไปเป็นภายแฮมหมูจำมางดแล้วไอ้น้อยเฮ้ยเวลาเปิ้นมาแอวนะต้องก็ฟ้อนกันยะการต้อนรับสู่ขวัญตามที่บ้านน้องเนี่ยThank you.
ขอเชิญแสดงทุกคนนะคะออกมา